ี่ยคือกดเยอะมากๆค่ะตอนนี้เตรียมกดหรือยังครับกดเอาไว้แล้วค่ะกดรอเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยคูปองแล้วนะคะเราสามารถกดเก็บคูปองไว้ก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องคำนวณเลยเพราะว่าทางแอปเขาจะคำนวณให้นะคะว่าเราจะต้องใช้คูปองไหนอะไรบ้างมีทั้งแบบคูปองจากแบรนด์คูปองจาก Lazada คูปองจากพาร์ทเนอร์คูปองส่งฟรีค่ะจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะสามารถติดตามได้บนแอป Lazada เลยนะคะ Last Life ก็จะมีรายการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใครที่อยากจะแบบแต่งตัว Mix and Match Look นะคะก็สามารถรอดูได้ด้วยวันที่เท่าไหร่20คุมนะคะวันที่6ค่ะวันที่6ค่ะฝากได้ค่ะค่ะฝากด้วยนะคะ Lazada 99ลดอลังปังทุกแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง11กันยายนนะคะตั้งแต่หัวจนหลดเท้าแกล่างหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่างเขามีเวลาแบบไปถ่ายงานน้องละครต้องถ่ายด้วยมีเวลาว่างเสมอค่ะจะสั่นเวลาได้ค่ะมีส่วนไหนยังว่างอยู่ยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างานไหมครับเดี๋ยวบ้าค่ะดีนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับงานใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะแล้วเห็นว่ากระแสตอบรับดีทั่วเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเห็นว่าทีมเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะก็จะมีเซ็นเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วใช่เดี๋ยวได้ไปเปิดตัวที่ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะต้องติดตามด้วยนะจริงๆมีติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับแบบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเบลก็มีติดต่อมาค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบล่าสุด2ตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนติดกับทันตัวนี้ค่ะวันนี้มีถามแฟนคลับต่างประเทศเรียกครับเบลมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วผลงานเราตลอดดูเพสันว่าตื่นไปออนแอร์สปป.ลาวเขาบอกว่าทุกสถิติแสดงว่าแบบเต็มรอบเต็มแสดงว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวที่นู่นแสดงว่าแฟนคลับของสปป.ลาวก็เห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วกันเนี่ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งอุ้ยสาธุค่ะแบบไปเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะก็คึกคักมากมากเลยอะค่ะแล้วก็อยากรู้ให้ทั้งเป็นงานพรีเซนเตอร์ต่างประเทศที่เราแบบว่าตัดสินใจยากไหมจะรับแต่ละตัวอะไรหลักๆ ก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแต่ก็ต้องพูดภาษาทางนู้นหรือว่าภาษาไทยเลยมีพูดเป็นภาษาลาวด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานนึงเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการแบบภาษาลาวยากค่ะนิดนึงคือแกร่งเลยอ่ะคล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวรรณยุกไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วแต่น่าจะได้เหมือนแบบพี่จักรพูดไทยได้อยู่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้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 ปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับต้องถามผู้จัดการก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนไม่ติดเลยว่าอ่ะตอนนี้บูเพของเราทะยานสู่400ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเดิมเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอยากเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะ1ทาง1นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูฝากไว้นะถึง14กันยายนนะคะแต่ว่าคุ้มมากคุ้มตั้งแต่1ทาง1แล้วหนังก็ยาวด้วยแบบ2ชั่วโมงกว่าว่าไปดูแล้วแบบได้ความฟิลฟูดิมดีมีความสุขค่ะเงินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่าไหมคะคือเบลอ่ะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเดาไม่ได้อะค่ะแต่ก็เขาก็แบบเหมือนก็มองไว้แหละว่าแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็นสเต็ปไปมากกว่าถึงเราตื่นเต้นไหมครับจะได้เป็นแบบ400ล้าน400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้ล่ะ9500ล้านก็คือยังมีอยู่ในใจเนาะเบลเนาะตั้งกว่าเราไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนอื่นตั้งมากกว่าถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไปบนรัง
ความจริงต้องถามพี่หม่อมนะต้องถาม JDS Podcast ว่าแอบไปบนอะไรหรือเปล่าเหมือนตอนบุกเพตอนนั้นที่ก็หลายที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเรามีไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่าคือทุกเพลงที่มันเป็นตำนานไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ได้ตลอดคืออะไรเหมือนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลทุกเพลงแล้วอ่ะค่ะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะได้คุยกับพี่น้องคนเดียวนะถ้าหนังบอกว่าสำเร็จขนาดนี้เนี่ยภาคสองมันยังไงถ้าเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้เกี่ยวกับละครตอนนี้เอาละครก่อน ตอนนี้ก็คือถ่ายผลลิขิตค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนังก็จะรู้ว่ามีอะไรที่แบบวานต่อได้เล่าต่อได้พี่ป๊อปเขาว่าไงบ้างคะเขาก็เป็นพระเอก400ล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยไลน์ไหนเขาจะเป็นแบบสายไม่ยึดติดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้ใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศเหมือนกันเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยเห็นว่าแบบคนเข้าไปดูต่างประเทศเขาก็แตกเลยค่ะใช่ค่ะที่ลูกค้าสปปลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มเราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่เท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านไม่น่าจะเป็นพันล้านเจ๋งที่จะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปดูเจอด้วยมีโอเคอะไรอย่างนี้จะเกิดไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะจะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับใหญ่แต่ว่ามีทั้งพี่ปิงที่ไปอินโดพี่ปิงร่วมกับพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดด้วยนะคะผมลิขิตตอนนี้ถึงไหนแล้วคะผมลิขิตหรอคะน่าจะเดา 60% เลยค่ะก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายพวกฉากใหญ่ๆแล้วความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฟร์เรื่องของแบบประวัติศาสตร์ตื่นเต้นไม่จะได้แบบเข้าฉากใหญ่ๆครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าไม่รู้จะเซตยังไงจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสำคัญทุกซีนเลยนะไม่รู้แบบไม่มีซีนไหนแบบไม่สำคัญเลยอ่ะเอเนอร์จีต้องคูณไปเท่าไหร่ครับเบลคือทำการบ้านกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมาเลยเพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลเพลแล้วมีทั้งแบบกาลาเกตเกสุรามีแม่เกสรคราวนี้เข้ามาเป็นตานก็ค่อนข้างฉากรวมถึงเป็นเกสุรามที่มีลูกแล้วใช่หลายตัวละครมากอยู่ในเรื่องนี้ใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าค่ะยาวๆเลยนะแบบบุกเพคลองเลยนะคะหลายปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะคิดตัวเราในฐานะคนทำงานคิดไหมว่าจักรวาลเพลมันจะลากยาวมาหลายไม่คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับมานั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบต่อมาขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบรอชมกันค่ะแต่ก็ทำให้ที่สุดค่ะโอเคขอบคุณแฟนฝากทุกผลงานด้วยนะคะหนักก่อนโฆษณาค่ะค่ะจากลาซาด้า99ยืนยันว่าเขายังรับได้อยู่รับได้อยู่ค่ะไวเลอร์ช่วงนี้แบบว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าโสดแล้วสวยไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนแซวแบบขนาดเบลล่ายังโสดอ่ะแล้วผู้หญิงเฮ้ยชาวบ้านเขาจะยังไงไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญด้วยกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองค่ะคือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลาไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนนี้มันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกแบบนาทีเป็นเวลาใจมันฟูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าโสดแล้วสวยแล้วสวยแบบมีความสุขเนี้ยก็คำแรกก่อนไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าเรารู้สึกแบบมันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึก
จะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกำลังกา